ลำดับที่11ประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงพระพุทธภาษิตปาฐัพพยาเอกราชเณสักขัสสะคมเนนะวาสัพพะโลกาธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวรังแปลความว่าโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินกว่าการไปสวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงอธิบายความโสดาปฏิผลนั้นเป็นอริยผลชั้นต่ำที่สุดในบรรดาอริยผล4ดังนั้นถึงทราบอริยผล4ก่อนคือ 1. โสดาปฏิผล 2. สกทาคามิผล 3. อนาคามิผล 4. อรหัตผลผู้ยังลงสู่อริยภูมิขั้นต้นขั้นแรกที่สุดคือโสดาปฏิผลนี้ท่านเรียกว่าโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสธรรมแล้วไม่หวนกลับมาเป็นปุถุชนอีกปิดอบาย4ได้คือไม่ต้องตกนรกไม่ต้องเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตและอสุรกายมีคติอันแน่นอนคือต้องได้ตรัสรู้แน่นอนมีโอกาสสิ้นชาติภพโดยไม่นานนักอย่างช้าเพียง7ชาติเท่านั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันคือมีความเคารพเลื่อมใสอย่างไม่คลอนแคลนในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์พระโสดาบันนั้นแม้จะยังทำบาปอยู่บ้างก็จริงแต่ท่านไม่ปกปิดบาปนั้นและไม่ทำบาปชนิดที่ต้องไปอบายลงเล็บอบายคามีพร้อมกับการเห็นอริยสัจเป็นปฐมทัศนานั้นพระโสดาบันละกิเลสได้3อย่างคือ 1. สักกายทิฏฐิความยึดมั่นในตัวตนความเห็นสังขารว่าเที่ยง 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยและปฏิปทาให้ถึงนิพพาน 3.ศีลัพพตปรามาสความรูปคลำศีลและพรตหรือวัดเพราะเหตุที่ละสกายทิฏฐิได้พระโสดาบันจึงไม่ด่าตอบผู้ด่าไม่ประหารตอบผู้ประหารไม่พยาบาทตอบผู้จองเวรทั้งที่ราคะโทสะและโมหะยังคงมีอยู่เพราะหมดความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยมั่นในคุณของพระรัตนตรัยความเลื่อมใสของท่านจึงไม่คลอนแคลนแม้จะต้องเสียชีวิตก็ไม่ยอมเปลี่ยนความเลื่อมใสศรัทธาพระโสดาบันจึงไม่เปลี่ยนศาสนาไม่เข้ารีดในศาสนาอื่นอันหนึ่งเพราะได้เห็นนิพพานด้วยตนเองแล้ววงเล็บเปิดแม้เพียงแวบเดียวก็ตามวงเล็บปิดจึงหมดความสงสัยในปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานหรือให้ถึงความบริสุทธิ์โดยทางนั้นวงเล็บเปิดทางมีองค์8วงเล็บปิดการยังไม่เห็นทางด้วยตนทำให้คลำหาทางสเปสปะไปเหมือนคนเดินอยู่ในที่มืดจึงรูปคลำศีลบ้างวัดบ้างคือบำเพ็ญวัดหรือรักษาศีลด้วยจุดมุ่งหมายอื่นเช่นเพื่อชื่อเสียงบ้างเพื่อเรียกร้องความนิยมนับถือบ้างเพื่อให้เทพเจ้าโปรดปรานแล้วแต่จะได้ไปสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งบ้างอาการอย่างนี้เรียกศีลัพพตปรามาสพระโสดาบันย่อมรักษาศีลและบำเพ็ญวัดด้วยจุดประสงค์ที่มุ่งตรงต่อนิพพานหรือเพื่อความบริสุทธิ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่มีศีลัพพตปรามาสพระโสดาบันละอภิฐานได้6อย่างอภิฐานแปลว่าฐานะอันหนักคือการฆ่ามารดา1การฆ่าบิดา1การฆ่าพระอรหันต์1การทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อ1และการทำสงฆ์ให้แตกกัน1วงเล็บเปิด5อย่างนี้เรียกอนันตริยกรรมวงเล็บปิดการไปเข้ารีดนับถือศาสดาอื่น1รวมเป็นอภิฐาน6แต่พระโสดาบันกลับทำในสิ่งอันตรงกันข้ามกับ6อย่างนี้เพราะเหตุที่พระโสดาบันมีศรัทธาอย่างแรงในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามมิให้ภิกษุสาวกไปรับบิณฑบาตในตระกูลของพระโสดาบันถ้าเขามิได้นิมนต์ไว้ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้พระศาสดาจึงทรงแสดงว่าโสดาปัตติผลนั้นดีกว่าเลิศกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลิศกว่าการบังเกิดในสวรรค์และเลิศกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงความเป็นต่างๆเหล่านั้น
เปลี่ยนแปลงไปในทางต่ำทรามอีกได้แม้จนถึงตกนรกก็ได้แต่ความเป็นโสดาบันย่อมมีคติอันแน่นอนสูงขึ้นไปโดยลำดับไม่กลับต่ำทรามพระโสดาบัน3จำพวกในอังคุตตรนิกายทัสกนิบาตเล่ม24หน้า129ทรงแสดงพระโสดาบันไว้3ประเภทคือ 1. เอกภีชี 2. โกลังโกละ 3. สัตตคตุปรมะประเภทที่1 นั้นแปลว่ามีพืชอีกครั้งเดียวคือจะต้องเกิดอีกเพียงครั้งเดียวก็ถึงนิพพานที่เป็นชนี้เพราะมีปัญญาแก่กล้าแต่บารมีอย่างอื่นน้อยจึงไม่ขึ้นไปถึงสกทาคามีหรืออนาคามีเปรียบเหมือนสามเณรแม้จะมีปัญญามากเพียงใดก็ไม่อาจเข้าร่วมประชุมธรรมสังฆกรรมกับภิกษุได้เพราะยังไม่ได้อุปสมบทเพราะอายุยังไม่ถึง20แม้เป็นประเด็นถึง9ประโยคก็ยังต้องประพฤติอยู่ในขอบข่ายของสามเณรอยู่นั่นเองแต่พออุปสมบทแล้วก็กลับเป็นผู้มีศักดิ์สูงในทันทีพระโสดาบันประเภทโกลังโกละนั้นมีปัญญาปานกลางยังต้องท่องเที่ยวเกิดตายอยู่อีกประมาณ 2-3 ชาติส่วนประเภทสัสตักขตุปรมะนั้นมีปัญญาอย่างสามัญหรือต่ำจึงต้องใช้เวลาอีกหลายชาติแต่ไม่เกิน7ชาติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงไว้ในธรรมวิภาคปริเฉทที่2หน้า36ฉบับพิมพ์ครั้งที่29ทับ2511ว่าพระโสดาบันเอกภิกขุนี้ออกจะดีกว่าพระสกทาคามีผู้จะต้องไปเกิดในเทวโลกคนหนึ่งก่อนจุติจากนั้นแล้วจึงจักมายังมนุษย์โลกนี้และได้บรรลุพระอรหันต์สำหรับผู้ใคร่ในธรรมและเห็นความทุกข์ในสังสารวัฏย่อมเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าโสดาปัตติผลดีกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงอย่างแน่นอนเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภนายกาละบุตรของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีมีเรื่องย่อดังนี้นายกาละแม้จะเป็นบุตรของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีก็จริงแต่หามีศรัทธาในพระรัตนตรัยเช่นเศรษฐีไม่เขาไม่ปรารถนาภัยฝ้าพระศาสดาทั้งที่อารามและที่บ้านของตนไม่ต้องการฟังธรรมไม่ต้องการขวนขวายปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์แม้มารดาบิดาอ้อนวอนอยู่เนืองๆก็หาเชื่อฟังไม่อนาถปิณฑิกะเศรษฐีผู้บิดาคิดว่าเจ้ากาละนี้เมื่อมีความเห็นผิดอยู่อย่างนี้จะต้องตกนรกอย่างแน่นอนเมื่อเรายังรู้เห็นอยู่ไม่สมควรที่เขาจะตกนรกเราควรออกอุบายให้เขาได้มีความเห็นชอบก็บุคคลผู้ไม่อยากได้ทรัพย์ดูเหมือนจะไม่มีในโลกนี้เราควรทำลายทิฏฐิผิดๆแห่งบุตรของเราเสียเศรษฐีจึงพูดกับนายกาละผู้บุตรว่าพ่อเจ้าจงรักษาอุโบสถไปวิหารและฟังธรรมเถิดเสร็จแล้วเราจะให้กหาปณะ100แก่เจ้านายกาละให้พ่อรับคำถึง3ครั้งแล้วจึงยอมรักษาอุโบสถไปสู่วิหารอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาแต่หาได้ฟังธรรมไม่เขาเลือกนอนที่ใดที่หนึ่งอันผาสุกแก่ตนแล้วรุ่งขึ้นรีบกลับบ้านแต่เช้าตรู่ฝ่ายเศรษฐีบิดาของเขาเห็นลูกชายกลับมาก็รีบบอกคนใช้ให้นำอาหารอันประณีตมาให้โดยเร็วแต่นายกาละไม่ยอมบริโภคจนกว่าจะได้กหาปณะก่อนเศรษฐีจึงยอมมอบเงิน100กหาปณะให้เขาจึงยอมบริโภคอาหารวันรุ่งขึ้นเศรษฐีขอให้เขาไปฟังธรรมและให้จำพระพุทธพจน์ให้ได้สักบทหนึ่งโดยยืนฟังต่อพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากได้ทำดังนั้นจะให้จะได้รางวัล 1,000 กหาปณะนายกาละรับด้วยความยินดีเขาไปยืนฟังธรรมเฉพาะพระพักพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องที่นายกาละรับจ้างบิดามาฟังธรรมจึงทรงบันดาลให้เขาจำไม่ได้แม้แต่บทเดียวเขาจึงตั้งใจฟังมากขึ้นเพื่อจำให้ได้สักบทหนึ่งฟังไปได้บรรลุโสดาปัตติผลพอรุ่งขึ้นเขากลับบ้านพร้อมภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขมหาเศรษฐีเห็นแล้วรำพึงว่าวันนี้ลูกเราน่ารักจริงเราชอบใจเมื่ออังคารพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเศรษฐีก็สั่งให้อาหารแก่บุตรชายเหมือนกันนายกาละนั้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าขอบิดา
อย่าได้ให้ทรัพย์แก่ตนเฉพาะพระพักของพระศาสดาเลยและขอพระศาสดาอย่าได้ทรงล่วงรู้ถึงเรื่องที่ตนรักษาอุโบสถและฟังธรรมเพื่อค่าจ้างแต่ความจริงเรื่องนี้พระศาสดาทรงทราบแล้วตั้งแต่วันวานเมื่อพระศาสดาสวยเสร็จแล้วมหาเศรษฐีให้คนวางห่อกหาปณะ 1,001 ตรงหน้าบุตรพร้อมพูดว่ากาละนี่ค่าจ้างสำหรับเจ้าที่รักษาอุโบสถและฟังธรรมนายกาละรู้สึกระอายอย่างยิ่งจึงพูดว่าพ่อผมไม่รับกหาปณะเหล่านี้ดอกแม้บิดาจะอ้อนวอนหลายครั้งก็หารับไม่เศรษฐีได้ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้พระศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะบุตรของท่านได้รับแล้วซึ่งสิ่งอันประเสริฐกว่าสมบัติแห่งจักรพรรดิราชประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงนั่นคือโสดาปัตติผลดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโสดาปัตติผลประเสริฐกว่าความเป็นจักรพรรดิกว่าการไปสู่สวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นวรรคที่13ชื่อโลกวรรควรรณนารวม11เรื่อง